มาดูเหตุการณ์ระทึกขวัญที่แม่สอดจังหวัดตากเกิดกรณีพระสงฆ์ไม่รู้จะเพี้ยนหรือเกี่ยวกับอะไรเกิดครั่งชิงรถยนต์โยมที่มาที่วัดขับหนีออกจากวัดไล่ล่ากันกว่า20กิโลทิ้งรถคันแรกไปชิงรถอีกคันหนึ่งหน้าเต็นท์และหนีเข้าไปในโรงเรียนมีมีดพกด้วยสุดท้ายตำรวจพยายามสกัดฝ่าด่านตำรวจพุ่งท้ายชนท้ายรถชาวบ้านหน้าโรงพยาบาลแม่สอดล้อมจับวุ่นกันกลางนครแม่สอดเลยนี่ต้องบอกตั้งแต่วัดถึงโรงเรียนไปหน้าโรงพยาบาลเลยน้องไบร์ใช่สี่โมงเย็นเป็นยังไงเหรอตำรวจโรงพักแม่สอดได้รับแจ้งว่าพระชิงรถโยมแล้วขับหนีออกมาจากสำนักสงฆ์บ่อลูกรังอยู่ที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันเลยนะคะสายตรวจไล่ล่าได้ข้อมูลก็คือพระที่ชิงรถโยมเนี่ยคือพระบอยอายุ34จริงๆเป็นชาวจังหวัดอุบลค่ะบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งบนเขาแม่สอดมาหลายปีเพิ่งจะมาจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้แค่4วันขโมยรถกระบะนิสสันนวราชที่โยมเจ้าของรถขับมาทำบุญที่สำนักแล้วเผลอเสียบกุญแจเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นขับออกไปเลยแล้วเจ้าของรถกระบะกับพระก็ช่วยกันขับรถอีกคันออกตามไล่ล่ากว่า20กิโลแต่ไม่ทันฮะหนีเร็วมากพระบอยขับรถหนีด้วยความรวดเร็วค่ะไม่รู้ทิศเลยเลยใช่กระทั่งต่อมาพระบอยไปก่อเหตุขับรถยนต์ที่ขโมยมาคันแรกไปจอดหน้าเต็นท์ขายมือสองแล้ววิ่งจากคันแรกนิสสันนาวาร่าไปขึ้นรถเก๋งฮุนไดสีม่วงซึ่งเจ้าของรถจอดติดเครื่องรถเอาไว้ขโมยไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถเลยนี่ท่านผู้ชมจากนั้นขับฮุนไดขโมยคันที่สองเข้าไปในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะแล้วเลิกงานขณะที่เจ้าของรถคันที่สองซึ่งถูกพระขโมยไปตั้งสติก็วิ่งไปที่กระบะคันแรกที่พระขับมาก็คือนิสสันนาวาร่าเนี่ยขับตามมาใช่ไหมค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่ารีบโทรแจ้งเหตุตำรวจแม่สอดคือตอนแรกคงหลุดแล้วอะใช่ไม่รู้มาเจอตรงนี้อีกทีนึงใช่ไหมจนเวลาต่อมาพระบอยขับมุ่งหน้าเข้าไปโรงเรียนเอกชนใกล้กับโรงพยาบาลแม่สอดด้วยความเร็วสูงนะใช่กำลังตำรวจสายตรวจแม่สอดก็ไล่ล่าไปอย่างกระชั้นชิดตอนนั้นช่วงเลิกเรียนด้วยนะคะการจราจรหนาแน่นสุดท้ายมาเห็นออกมาไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่รับตาริมถนนหลังโรงเรียนนะตำรวจจะเข้าจับกุมเกิดครั้งรีบขับรถฝ่าวงล้อมตำรวจหนีมุ่งหน้าถนนหน้าโรงพยาบาลแม่สอดนี่เองกำลังตำรวจก็ไล่ติดตามแบบนี้และนี่คือเหตุการณ์ในดูโดมมันมีรถเยอะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวไปไหนไม่ได้พุ่งชนฮะนี่ค่ะชนแล้วชนแล้วชนแล้วชนกระบะที่เขาติดไฟแดงตรงสามแยกโรงพยาบาลแม่สอดตำรวจพยายามจะลงไปปิดล็อกพระบอยไม่ยอมลงปิดล็อกประตูมีสีหน้าหวาดระแวงตำรวจต้องประสานไปยังเจ้าของรถที่ขับตามมาเนี่ยน้องไบค์คุณไดเนี่ยรีบมากดเปิดประตูที่รีโมทอ่ะแล้วเอาตัวได้ฮะต้องเดี๋ยวแม่ตามรีโมทมาเลยเนี่ยนี่เรายกระดับการคลั่งขึ้นมาถึงพระแล้วท่านผู้ชมก่อนจะเข้าชาร์จใช่ไหมไม้งามนี่ต้องมานะลงรถก่อนขนตัวเจอมีดครับมีดพกสั้น1เล่มค่ะแล้วก็เงินสดอีกหลายพันบาทเอกสารใบสุทธิพระครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะสอบสวนดูมีอาการพูดจารู้เรื่องแบบเพี้ยนๆอ่ะรถเนี่ยที่พักไม่อยากให้บ่อนเสียดที่กูดังเนี่ยรถเขาสตาร์ทไว้อยู่
ทำไมไม่จอดพี่เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วพูดถึงไม่ได้ให้เปิดกระจกทำไมไม่เปิดแล้วไม่พูดไหนอยู่กลัวกลัวแหละเขาพูดไม่หลายแล้วได้ดื่มอะไรมาไหมก่อนมาเนี่ยได้ดื่มได้ดื่มเหรอบริสุทธิ์ใจเนาะแล้วตอนนี้รถเขาเสียหายให้ทำไงไปไปย่อนับเพียงเดียวอย่างแบบว่ามีดูลักษณะลีลาการให้สัมภาษณ์นะเท้ากลางนะอย่างนั้น